ปลกใจนะครับว่าสัปดาห์นี้ Spirit of Asia จะพาคุณไปไกลถึงประเทศสเปนเพราะที่คุณกำลังชมอยู่นี้หาใช่ดินแดนแสนไกลในทวีปยุโรปไม่แต่คือเพื่อนบ้านอาเซียนของเราใกล้ๆนี้แหละครับประเทศนี้มีเกาะน้อยใหญ่มากมายถึง 7,107 เกาะอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกทำเลที่ตั้งเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการรบและการค้าระหว่างทวีปเอเชียออสเตรเลียและอเมริกาและคุณสามารถเยี่ยมเยือนบ้านเพื่อนด้วยการเดินทางโดยเครื่องบินเพียง3ชั่วโมงเท่านั้นที่นี่คือประเทศฟิลิปปินส์และเราอยากแนะนำเส้นทางไต่ระดับความสูงจากมะนิลาสู่บาเกียวเมืองในม่านหมอกที่สวยจนดึงดูดใจให้คนอเมริกันปักหลักสร้างบ้านพักตากอากาศกันที่นี่จากนั้นจะไปซากาดาเมืองบนยอดเขาอันลี้ลับชวนค้นหาด้วยพิธีกรรมฝังศพลอยฟ้าปลายทางสุดท้ายที่บานาเวพบสิ่งมหัศจรรย์ลำดับที่8ของโลกที่จะพาคุณสู่สวงสวรรค์ด้วยการก้าวขึ้นบนยอดของผืนนาขั้นบันไดทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้คือ Spirit of Asia ที่จะไปผูกสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านที่จะทำให้คุณรู้จักพวกเขามากขึ้นในยุคโบราณชาวพื้นเมืองของฟิลิปปินส์อยู่อาศัยห่างไกลจากโลกภายนอกมานานหลายพันปีจนกระทั่งการมาถึงของกองเรือสเปนที่นำโดยนักเดินเรือชาวโปรตุเกสเฟอร์ดินานด์แมกเจลแลนในปีพ.ศ. 2064นับเป็นครั้งแรกที่ชาวพื้นเมืองได้พบกับชาวตะวันตกแต่หลังจากนั้นอีกเพียง6สัปดาห์แมกเจลแลนก็ถูกชาวเกาะมักตันสังหารเสียชีวิตกองเรืออันเกรียงไกรของเขาเหลือรอดกลับไปสเปนเพียงลำเดียวในเรือลำนั้นเต็มไปด้วยเครื่องเทศนานาชนิดที่เป็นที่ต้องการของชาวยุโรปเป็นอย่างมากเกิดกระแสการตื่นเครื่องเทศขึ้นในยุโรปพ่อค้าและนักผจญภัยมากมายต้องการเดินเรือมาเสี่ยงโชคกับหมู่เกาะตะวันออกไกลแห่งนี้และผู้ที่ประสบความสำเร็จในการขึ้นฝั่งที่ฟิลิปปินส์ต่อจากแมกเจลแลนเขาชื่อมิกูเอลโลเปสเดเลกาสปีเขาได้โจมตีและยึดเมืองเซบูซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางอำนาจในขณะนั้นได้สำเร็จและขนานนามหมู่เกาะแห่งใหม่นี้ว่าลาสฟิลิปปินัสตามพระนามของกษัตริย์ฟิลิปเป้ที่2ผู้ปกครองสเปนในยุคนั้นเจ้าอาณานิคมสเปนเข้ามาพร้อมกับศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกโน้มน้าวให้ชาวพื้นเมืองหันมานับถือพระเจ้าแทนพูดผีแบบดั้งเดิมและนับแต่นั้นศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกก็กลายเป็นศาสนาประจำชาติของฟิลิปปินส์จนถึงทุกวันนี้ฟิลิปปินส์เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่คุณจะได้เห็นโบสถ์มากกว่าวัดและมัสยิดชาวฟิลิปปินส์นับถือศาสนาคริสต์มากถึง 90% โบสถ์น้อยใหญ่จึงมีอยู่ทุกมุมเมืองหรือแม้แต่แผงขายของในตลาดสดย่านกิยาโปที่จอแจของเมืองมะนิลากวาดสายตาไปทางไหนเราก็จะพบกับรูปพระเยซูคริสต์หรือพระแม่มารีอยู่ทั่วไปไกลจากตลาดแห่งนี้เป็นที่ตั้งของโบสถ์กิยาโปบริเวณรอบโบสถ์แห่งนี้เป็นที่ชุมนุมของพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของเกี่ยวกับศาสนาคริสต์สินค้านั้นมีให้คุณเลือกซื้อมากมายตั้งแต่สร้อยประคำหลากหลายสีรูปภาพพระเยซูและพระแม่มารีรวมไปถึงรูปปั้นซานโตนินโยหรือพระบุตรพระเยซูคริสต์เมื่อครั้งยังทรงเป็นเด็กด้วยนะครับ
พ่อค้าแม่ค้าหลายเจ้าจะมีบริการพิเศษรับจุดเทียนอธิษฐานให้แก่ผู้ที่ต้องการร้องขอกำลังใจจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเทียนอธิษฐานนี้มีหลายสีครับแต่ละสีก็ใช้สำหรับเรื่องต่างๆเช่นสีเขียวสำหรับธุรกิจการเงินสีชมพูสำหรับเรื่องของความรักหรือสีน้ำตาลสำหรับการเดินทางแต่หากคุณต้องการอธิษฐานให้ผู้อื่นที่นี่ก็มีเทียนพิเศษอีกชนิดหนึ่งที่ทำเป็นรูปคนให้เลือกตามที่คุณจะอธิษฐานถึงใครThe one that you love. The wine is for love? No. For the people that you love, even it's dead, the color of the dead is white. The color of the people that is alive, which you love, is red. Right? And this black is for your enemy. For your enemy? Yeah. So you also pray for your enemy as well? Yeah.Maybe pray for your enemy to die, something like that. So this is the black candle. How much do you sell for one candle? For 5 pesos. This is 5 pesos. เมื่อจะอธิษฐานก็มัดเทียนสีเข้ากับเทียนรูปคนและแผ่นบทสวดใบเล็กๆจุดเทียนและสงบจิตและลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าอย่างคนนี้ครับจุดเทียนสีเขียวกับเทียนรูปคนสีแดงก็หมายถึงว่าเขากำลังอธิษฐานเรื่องการเงินให้กับคนที่เขารักครับเจ้าอาณานิคมสเปนไม่เพียงแต่นำศาสนาใหม่เข้ามาสู่ฟิลิปปินส์เท่านั้นแต่ยังนำเทคโนโลยีการก่อสร้างป้อมปราการจากยุโรปเข้ามาด้วย5 ปีหลังจากที่เลกัสปีเข้ายึดครองฟิลิปปินส์ได้สำเร็จเขาส่งกองกำลังขึ้นมาสำรวจเกาะลูซอนทางตอนเหนือตรงบริเวณที่เรียกว่าไมนิลัสซึ่งก็คือมะนิลาในวันนี้นี่เองทหารของเลกัสปีปะทะกับทหารของรายาสุไลมานเจ้าเมืองผู้ปกครองไมนิลัสและเอาชนะได้อย่างไม่ยากเย็นเขาสั่งให้สร้างกำแพงหินที่หนาถึง3 เมตรขึ้นล้อมรอบเมืองของชาวสเปนผู้มาใหม่และเรียกเมืองแห่งนี้ว่าอินทรามูรอสซึ่งแปลว่าเมืองในกำแพงภายในเมืองแห่งนี้เดิมทีมีโบสถ์อยู่มากมายถึง18 แห่งแต่ปัจจุบันเหลืออยู่เพียงแค่2 แห่งเท่านั้นครับคือมหาวิหารแห่งมะนิลาที่ใหญ่โตจนมองเห็นได้แต่ไกลแถวนี้คุณจะยังได้พบกับกาเลซ่าหรือรถม้าที่ชาวสเปนนำเข้ามาซึ่งยังคงวิ่งให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นมาจนถึงทุกวันนี้สุดทางทิศเหนือของอินทรามูรอสใกล้กับปากแม่น้ำปาซิกเป็นที่ตั้งของป้อมซานติอาโกป้อมปราการที่เลกาสปีสร้างขึ้นพร้อมๆกับอินทรามูรอสพวกสเปนใช้ป้อมแห่งนี้เป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารต่อสู้กับกองเรือจนสลัดชาวจีนและกองกำลังราชนาวีอังกฤษจนสามารถปกครองฟิลิปปินส์อยู่ยาวนานถึง300 ปีแต่ก็เป็นการปกครองที่เต็มไปด้วยการกดขี่ชนพื้นเมืองจนมีการก่อตั้งองค์กรชาตินิยมขึ้นอย่างลับๆใช้ชื่อว่ากาติปูนันชาวฟิลิปปินส์คนใดที่พวกสเปนสงสัยว่าคิดกบฏต่อต้านส่วนหนึ่งก็จะนำมาคุมขังไว้ที่ป้อมซานติเอโกนักโทษที่เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดก็คือดร.โฮเซ่ริซาลเขาเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2404ในจังหวัดลากูน่าทางตอนใต้ของกรุงมะนิลาในวัยหนุ่มเขาศึกษาต่อทางด้านจักษุวิทยาเพื่อรักษาดวงตาให้แม่และเดินทางไปศึกษาต่อด้านการแพทย์ที่สเปนการได้เห็นโลกกว้างทำให้เขาเรียนรู้ว่าชาวฟิลิปปินส์ถูกกดขี่จากเจ้าอาณานิคมอย่างสเปนมากแค่ไหนเขาเขียนนิยายขึ้นมา2 เล่มมีเนื้อหาเสียดสีวิพากษ์วิจารณ์การปกครองของสเปนเป็นเหตุให้เขาถูกจับกุมและ